หวานซันนี่นะคะวันนี้ใครมีปัญหาผมร่วงยกมือขึ้นหวานเองนะคะเป็นคนนึงที่มีปัญหาผมร่วงเยอะมากนะคะแต่ว่านี้ไม่ได้ผมร่วงนะคะนี้ไปตัดมานะคะแต่ว่าปัญหาหลักๆคือผมร่วงนะคะซึ่งหวานเองนะคะเคยมีปัญหาผมร่วงหนักมากจนหัวแบบตรงเนี้ยคือแทบจะล้านอยู่แล้วนะคะผมน้อยมากเดี๋ยวใช้ดูรูปนี้นะคะเป็นรูปก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าค่อนข้างจะน้อยมากๆนะคะวันเองก็เลยไปตามหาผลิตภัณฑ์นะคะที่จะมาช่วยในการลดการหลุดร่วงของเส้นผมนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้ซึ่งตัวนี้เนี่ยมาในขนาด250มิลลิลิตรนะคะเป็นคาเฟอีนแชมพูนะคะฟังไม่ผิดนะคะเป็นแชมพูกาแฟนั่นเองนะคะส่วนก็ไปอ่านรีวิวมาเยอะแยะมากมายนะคะมีคนถามเหมือนกันนะว่าแล้วถ้าเกิดใช้กากกาแฟธรรมดาได้เหมือนกันไหมตอบเลยว่าไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เขาเหมือนสกัดมาเพื่อให้ซึมให้ออกฤทธิ์ได้ดีกว่ากากาแฟปกติที่เราเอามาใช้เอามาทานกันเนาะคนนะคะเหมาะกับสังศีรษะของเรานะคะซึ่งเขาเนี่ยจะช่วยให้เหมือนแบบให้พลังงานแก่เส้นผมอะไรประมาณนี้นะคะช่วยกระตุ้นแลกผมให้ผมงอกเร็วขึ้นนะคะลดปัญหาการหลุดร่วงนั่นเองนะคะซึ่งชื่อเต็มๆของเขานะคะก็คืออัลเปซินคาเฟอีนแชมพู C1 นะคะเขามีทั้งรูปแบบแชมพูเซรั่มนะคะแล้วก็อีกอันนึงคืออะไรไม่รู้จำไม่ได้นะคะและวิธีใช้อีกอย่างหนึ่งของหวานนะคะก็คือหวานจะเทแชมพูลงมาที่มือก่อนใช่ไหมคะและผสมน้ำเล็กน้อยนะคะตีให้เป็นฟองก่อนนะคะแล้วถึงจะเอามาชโลมที่หัวที่หนังศีรษะของเรานะคะอย่าเทลงไปโดยที่ไม่ตีฟองนะคะเพราะว่าเวลาล้างอาจจะล้างไม่สะอาดนะคะซึ่งถ้าเราล้างไม่สะอาดเนี่ยอาจจะทำให้ผมร่วงมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะและอย่างในเมื่อเราใช้แชมพูนวดเรียบร้อยแล้วนะคะให้ทิ้งเอาไว้เป็นระยะเวลา2นาทีนะคะก็อาจจะไปอาบน้ำอะไรอย่างนี้ก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยมาล้างแชมพูออกนะคะก็อย่าลืมล้างให้สะอาดด้วยนะคะซึ่งสามารถใช้ได้ทุกวันนะคะซึ่งถ้าเกิดใช้วันเว้นวันได้ก็ดีเหมือนกันนะคะว่าการที่สระผมทุกวันเนี่ยก็จะไม่หนักศีรษะแห้งนะคะก็จะทำให้ผมร่วงได้นะคะแต่ถ้าเกิดเราสระผมวันเว้นวันนะคะมันจะมีน้ำมันอยู่บนหัวแต่มันก็ช่วยหล่อเลี้ยงเส้นผมของเรานะคะไม่ให้หลุดร่วงนะคะความรู้สึกหลังใช้ก่อนเลยนะคะก็คือเขามีกลิ่นหอมเย็นๆมากๆนะคะและผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็เป็นดังรูปนี้เลยค่ะซึ่งรูปนี้สังเกตได้นะคะว่าผมของวานเนี่ยมีความบางน้อยลงนะคะถึงแม้มันจะอาจจะยังไม่ได้แบบปิดเต็มนะคะแต่ว่ามันมีปริมาณผมที่มากนิดนึงนะคะไม่ได้แบบกระหม่อมบางอะไรแบบนั้นแล้วนะคะก็ค่อนข้างโอเคเลยและอย่างที่สองที่หวานเห็นนะคะก็คือผมร่วงน้อยลงมากๆนะคะเวลากวาดพื้นกวาดบ้านเนี่ยก่อนใช้เนี่ยมันจะแบบกวาดแล้วแบบมีแต่เส้นผมตัวเองเต็มบ้านเลยนะคะแต่ว่าทุกวันนี้คือน้อยลงเยอะมากๆนะคะก็เป็นอะไรที่น่าประทับใจนะคะยังไงเพื่อนๆทุกคนนะคะลองไปหาซื้อมาลองใช้กันได้นะคะหวานซื้อมาที่วัดสัตว์นะคะที่บูธน่าจะมีอีเพนพอยต์น่าจะมีนะคะไม่แน่ใจนะแต่เซเว่นไม่มีนะคะวันนี้เอ็นก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยค่ะวันนี้ไปนะคะ